สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางค่าย Realme นะครับนั่นก็คือรุ่น Realme C21Y นะครับสำหรับรุ่นเนี้ยราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 4,999 บาทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวและรีวิวแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงพี่ใหญ่ก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้หน่อยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ 400,000 ซับแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะฮะซึ่งกล่องเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยอย่างแรกนะครับจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะฮะเราก็จะมีคู่มือการใช้งานตัวนี้ไม่มีเคสแถมมาให้นะมาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้แบบ5โวลต์ 2A นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองมาดูกันที่สายชาร์จกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ได้พอร์ตมาเป็นไมโคร USB นะครับเพื่อนๆยังไม่ใช่ Type-C นะมาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยนะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่สีแรกก่อนเลยสีแรกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีบลูนั่นเองจะมีจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยอยู่ที่2สีนะครับในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยด้านหลังจะมีลักษณะเป็นงานหลังด้านนะครับซึ่งเวลาที่เราเอามือจับเนี่ยมันก็จะเป็นงานแบบคูขะสักนิดหนึ่งเนาะมันจะมีงานเซาะร่องเล็กๆนะครับส่วนรูปรายกราฟิกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมเลขาคณิตนะครับจะมีประมาณนี้เพื่อนมาดูกันในส่วนของโมดูลกล้องกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้โมดูลกล้องจะเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อนๆมีกล้องมาใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2 3ด้านบนจะเป็นแฟลช LED ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีลำโพงนะครับรุ่นนี้ลำโพงจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะแล้วก็จะมีโลโก้สกรีนคำว่า Realme นะครับมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะฮะเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 ตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับรุ่นนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB น่าเสียดายนิดนึงเพื่อนๆราคาเกือบ 5,000 นะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะให้เป็น Type-C ได้แล้วนะครับยังไงก็ฝากทาง Realme ด้วยละกันฝั่งขวาของตัวเครื่องจะเป็นปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม Power ส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะฮะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตในส่วนของระบบ Security นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านั่นเองมาดูกันที่แถบเมนูด้านบนกันหน่อยเพื่อนๆมีอะไรมาให้เราใช้งานบ้างตัวบันทึกหน้าจอมีมาให้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกก็จะมีในส่วนของการปล่อยฮอตสปอตได้นะครับมีการแคสหน้าจอขึ้นทีวีได้มีหมวกกลางคืนมาให้ทีมสีมืดมาให้ประมาณนี้นะครับมาดูกันในส่วนของสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากน้ำหนักตัวเครื่องแล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะหนักอยู่ที่200กรัมนะครับส่วนเรื่องของความหนาเนี่ยก็หนาอยู่ที่ 9.1 มิลลิเมตรนะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนๆนะขนาดก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปมาดูกันที่การดีไซน์หน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Realme C21Y ตัวนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบมินิดอปฟูลสกรีนนะครับนั่นก็คือจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนั่นเองส่วนชนิดของหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะฮะส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD+ นะครับอัตราส่วนของมุมมองนะครับรุ่นนี้จะเป็น20:9นะครับเพื่อนๆส่วนอัตราส่วนของหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วรุ่นนี้อัตราส่วนของหน้าจอจะอยู่ที่ 89.5% นะครับการเล่น Facebook นะครับสีสันของหน้าจอประมาณไหนนี่ประมาณนี้เลยนะครับอัตรา Refresh Rate ของหน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่60 เฮิรตซ์นะครับจะเป็นระดับเริ่มต้นเนาะเวลาที่เราถ่ายเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับมาดูกันในส่วนของการดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube กันบ้างนะครับ
ัวนี้สามารถขยายดูจนเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะฮาร์ดแวร์เนี่ยสามารถดูได้ที่ 720p นะครับแต่ว่าบางคลิปเนี่ยเขาก็ปรับค่าความละเอียดให้สามารถดูได้ถึง 1080p เลยนะอย่างเช่นคลิปนี้นะครับสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะผมว่านะเอียงก็อาจจะมีมืดๆบ้างนะครับบริเวณขอบๆนะขอบเนี่ยจะเป็นมืดๆหน่อยนึงแต่เราก็ดูตรงๆแบบนี้แหละเพื่อนๆอย่าไปดูเอียงๆเลยสีสันนะครับถ้าอยากจะได้อรรถรสที่มากขึ้นกว่านี้เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มแสงได้นะสีมันก็จะเข้มขึ้นสว่างขึ้นนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะตอบโจทย์ได้นะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่ารุ่นนี้สามารถใช้งาน2หน้าจอได้หรือเปล่าโอเคนะครับสามารถใช้งาน2หน้าจอได้นะด้านบนนะครับอาจจะเล่น Facebook ไปนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราอาจจะดูหนังฟังเพลงผ่านพวก YouTube ก็สามารถทำทั้ง2อย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับ Realme C21Y เนี่ยเลือกใช้เป็นของ Universal T610 นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าแรงใช่ย่อยนะครับเพื่อนๆการทำงานของรุ่นนี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับซึ่ง8หัวที่ว่าเนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A75 2หัวนะครับซึ่งเป็น2หัวใหญ่เอาไว้ประมวลผลในเรื่องของกราฟิกหนักๆการเล่นเกมส่วนอีก6หัวเล็กนะครับจะประกอบไปด้วย Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยถ้าใครไม่รู้จักกับ CPU ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูแล้วกันว่ามันใกล้เคียงกับ CPU ในท้องตลาดเนี่ยมีตัวไหนบ้างถ้าเป็นของ Snapdragon นะครับก็จะใกล้เคียงกันกับตัว Snapdragon 665นะครับหรือถ้ามาเทียบเคียงกับค่าย MediaTek เนี่ยก็จะประมาณ Helio G85 ประมาณนี้เพื่อนๆถือว่าอยู่ในเรทคะแนนที่ใกล้เคียงกันความแรงใกล้เคียงกันนะครับส่วนคะแนน AnTuTu เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะได้ไปทั้งสิ้นเนี่ย 195,168 คะแนนนะครับคะแนนของ CPU เนี่ยได้ไป 66,000 คะแนนของการ์ดจออยู่ที่ 32,000 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะเน้นในเรื่องของเกมสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยที่พี่ไปเทสมาให้ดูนะครับจะเป็นเกม ROV นะฮะตัวนี้น่าเสียดายนิดนึงมันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้นะครับเล่นได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นแต่ว่าการเล่นด้วย30เฟรมเรทเนี่ยโอ้โหเล่นได้ลื่นมากเลยนะเพื่อนๆขนาดพี่ใหญ่บันทึกหน้าจอไปด้วยนะช่วงเวลาที่เข้าตีเฟรมเรทก็ไม่มีร่วงเลยแล้วก็ไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการแหลกนะครับเวลาที่เข้าชุลมุนอะไรแบบเนี้ยในส่วนของการเล่นเกม Free Fire นะครับตัวนี้ผมปรับกราฟิกเป็นแบบสุดหมดทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยซึ่งจากการที่ลองเล่นมาประมาณ 2-3 ตานะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยแล้วว่ามันเล่นได้ลื่นมากภาพสวยกราฟิกคมนะครับตัวละครนี่คือโอ้โหคมกริบเลยเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราวิ่งเดินแพนอะไรแบบนี้นะฮะภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับเฟรมเรทเนี่ยไม่มีหน่วงเลยเวลาที่วิ่งอะไรแบบเนี้ยให้ภาพที่สวยสมจริงมากๆมาดูกันในส่วนของ RAM กับ ROM กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 4นะครับเพื่อนๆ Storage เนี่ยให้มาที่64 GB นะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 11นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการครอบทับด้วย Realme UI R Edition นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากกล้องหลังแล้วกันกล้องหลังเนี่ยถ้าเป็นกล้องหลักนะครับความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงไว้ที่ f2.2 รุ่นนี้จะมีโหมดกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นกล้อง Back and White นะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารับแสงไว้ที่ f2.4 ตัวสุดท้ายจะเป็นเลนส์มาโครนะครับความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารับแสงไว้ที่ f2.4 ไม่มีเลนส์ไวด์นะครับ
ในส่วนของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงจะอยู่ที่ f2.2 ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่รองรับชาร์จเร็วนะในส่วนของ Wi-Fi นะครับน่าเสียดายนิดนึงเพื่อนๆตรงที่ว่ารุ่นนี้มันสามารถรองรับ Wi-Fi ได้แค่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับ Wi-Fi 5.0 เนี่ยยังไม่รองรับถ้าใครเน้นในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ย Wi-Fi 2.4 มันก็อาจจะช้านิดนึงนะโอเคเพื่อนๆเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการใช้งานการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับดูซิว่ามันมีเมนูอะไรมาให้เราปรับแต่งการตั้งค่าบ้างอย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่หมวดอัตโนมัติกันก่อนเลยนะครับนี่กล้องหน้าเนาะกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้แบบเดียวนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือการถ่ายแบบปกตินั่นเองการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยรุ่นนี้ไม่รองรับนะครับต้องบอกไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกันในส่วนของหมวดบิวตี้กันบ้างนะครับปรับค่าความเนียนได้นะตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่ระดับเนี่ย5ระดับนะครับก็เอาสักประมาณระดับ3น่าจะพอดีเนาะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยสิวนะครับน่าจะเป็นการลดรอยสิวเนาะอันนี้ก็กดเปิดเอาไว้มีหมวดเพิ่มสีสันความสดใสนะครับหมวดเสียงขยายดวงตานะครับแล้วก็ทำให้ใบหน้าเพรียวปรับรูปแบบของปากได้สามารถปรับพวกสีของปากได้ด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยสำหรับมาเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าพวกผิวเนียนพวกรอยหลุมสิวสีสดใสขยายดวงตาทำให้ใบหน้าเล็กลงได้นะครับก็คือสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นั่นแหละอันนี้ก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ก็สามารถถ่ายได้นะจะปรับได้เฉพาะค่ารูรับแสงเท่านั้นนะครับถ้า f2.0 เนี่ยจะเป็นเบอร์มากF16 เนี่ยจะไม่เบอร์นะครับจะมีประมาณนี้เพื่อนๆมวลอื่นจะมีอะไรจะมีการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับมีฟิลเตอร์มีหมวดทำแรปหมวดผู้เชี่ยวชาญพาโนรามาเคลื่อนไหวช้ามาโครแล้วก็ไนท์โปรนะครับไนท์โปรนี่คือเป็นหมวดกลางคืนนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกันหน่อยนะครับงานวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงนะตรงที่ว่าวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันได้แค่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในเรทราคาเนี่ยมันต้อง 1080p แล้วนะอันนี้ให้มาน้อยนิดนึงนะครับแค่ 720p เท่านั้นเองกล้องหลังเมื่อกี้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกล้องหลังนี่เป็น 1080p อยู่นะครับโอเคมาดูรูปถ่ายที่เวทประเทศด้านนอกมาให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าให้สีสันที่ค่อนข้างเหมือนจริงนะครับโดยปกติแล้วนะ Realme เนี่ยเท่าที่ผมเคยรีวิวมาหลายๆรุ่นจะเป็นลักษณะแบบคอนทราสต์จัดๆนะครับแต่ว่ารอบนี้มาแบบแนวธรรมชาติเลยเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยแสงปกตินะครับอยู่ใต้ร่มไม้สีสันเนี่ยมันจะประมาณนี้เพื่อนๆแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปอยู่กลางแจ้งนะครับเพื่อนๆHDR เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดความมืดได้นะครับตัวนี้จะเป็นการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้ากลางแจ้งนะครับแดดค่อนข้างแรงสีสันความคมชัดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยนะครับกับการถ่ายบุคคลนะครับเรามาดูกันที่การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ก่อนเลยนะครับสิ่งที่ชื่นชมนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังนี่แหละที่ถือว่าเขาถ่ายบุคคลได้ค่อนข้างดีมากเลยนะถ้าเราเทียบกล้องหน้าเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับกล้องหลังมาดูการตัดขอบกันหน่อยเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหไม่มีส่วนที่เบลอกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับจริงๆแล้วเส้นผมเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ส่วนที่เบลอเนี่ยจะมีกินเข้ามาในตัวแบบเนี่ยเยอะที่สุดจะเห็นหลายรุ่นเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้คือดีมากเพื่อนๆดูสิไม่มีส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะรูปต่อมานะครับนี่ประมาณนี้เพื่อนๆให้สีสันที่ค่อนข้างเหมือนจริงนะครับเป็นธรรมชาติมากๆเลยส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยหมวดปกตินะครับหมวดบิวตี้เนาะมันจะได้ประมาณนี้นะครับผิวหน้าเป็นยังไงเพื่อนนี่นะฮะเนียนกริบเลยสีสันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมส่วนการถ่ายรูปวิวทุทัศน์ทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็ให้สีสันที่ค่อนข้างเหมือนจริงนะครับจะเป็นออกแนวธรรมชาติธรรมชาติเนาะถ้าใครต้องการสีสดๆสีจัดๆเนี่ยอาจจะต้องไปเข้าแอปตกแต่งอีกสักหนึ่งรอบนะ
นอกจากนี้แล้วนะครับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยยังสามารถใช้งานกับวัตถุได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าวัตถุจะมีลักษณะเหลี่ยมๆโค้งๆหยักเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบนะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแทบจะไม่เห็นส่วนที่เบอร์กินเข้ามาในตัวแบบเลยนะจะมีตรงเนี้ยนะฮะตรงปลายนิดนึงแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่มีเลยคือตัดได้เนียนมากเพื่อนเห็นไหมดูกันที่การถ่ายอาหารกันหน่อยนะครับข้อดีของการถ่ายอาหารของรุ่นนี้นั่นก็คือสีสันเนี่ยมันไม่สดจนเกินไปคอนทราสต์ไม่จัดจนเกินไปนะครับจะมาแบบแนวสีเหมือนจริงเลยนะครับส่วนการถ่ายรูปด้วยเลนส์มาโครนะครับระยะทำการของเขาก็ประมาณ 2-4 ซมนะครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างคมชัดดีนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดของเส้นลวดเนี่ยเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วเวลาที่เราซูมรายละเอียดแบบนี้นะครับเห็นไหมขดลวดเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากๆเลยเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปกลางคืนกันบ้างนะครับสำหรับเรทราคานี้มีหมวกกลางคืนมาให้ใช้งานเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีนะถ้าจะให้พูดในเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดแบบเทียบเท่ากับพวกหลักหมื่นนะครับเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่แบบมืดมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเบลอๆบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกหลักหมื่นยังไงมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วมันเบื่อสีสันมันจะประมาณนี้ครับมาดูกันในส่วนของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับความละเอียดที่อัดได้สูงสุดวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปจะเป็น 720p นะฮะสีสันเนี่ยอาจจะเป็นออกแนวจืดๆสักนิดนึงเป็นแนวธรรมชาตินะครับในเรื่องของความนิ่งเนี่ยอาจจะมีอาการสั่นบ้างนิดหน่อยนะครับลองมาชมคลิปกันครับนี่คือระยะที่กลางสุดแขนจะได้ประมาณนี้นะครับแพรให้ดูไปรอบๆหน่อยแล้วกันสีสันจะประมาณนี้นะมาเทสการเดินดูหน่อยนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหลังนะครับความละเอียดที่จะได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยข้อเสียอาจจะมีก็คือเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการสั่นค่อนข้างแรงนะครับมาดูในส่วนของวิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะฮะในเรื่องของความนิ่งเพื่อนๆก็ดูได้เลยเทสโฟกัสหน่อยประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาเดินทางนี้ดูหน่อยมาเทสกันในส่วนของงานลำโพงกันบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับลำโพงเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะมาลองเทสกันดูหน่อยเสียงลำโพงเป็นไงกันบ้างอันนี้เปิดสุดแล้วนะเบสค่อนข้างบางนะครับเดี๋ยวลองวางแนบกับพื้นลองดูนะว่าเสียงลำโพงมันจะดรอปหรือเปล่าอาจจะมีเป็นดรอปบ้างนะครับอาจจะเป็นห่วงนิดนึงนะเวลาที่เราวางมือถือเนี่ยถ้าเป็นการวางบนโต๊ะอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีเสียงพอเล็ดลอดได้นะครับเวลาที่มีคนโทรเข้าอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าไปวางไว้บนที่นอนอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเวลาคนโทรเข้าเนี่ยเสียงมันค่อนข้างที่จะดรอปลงไปนะครับเพราะว่าลำโพงมันมาอยู่ด้านหลังนี่ไงประมาณนี้เพื่อนๆโอเคเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือรีวิวแกะกล่อง Realme C21Y นะครับกับราคาอยู่ที่ 4,999 บาทรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านตู้ช็อปต่างๆโอเปอเรเตอร์ต่างๆก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันหรือถ้าใครต้องการสั่งซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยพี่แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งซื้อสินค้าใต้ลิงก์ของพี่ใหญ่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่รับจะเป็นของแท้แน่นอนคัดเลือกร้านค้าที่ดีที่สุดมาให้เพื่อนๆแล้วถ้าใครที่ไม่กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ